อร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนู Red Velvet Kringle มาฝากกันค่ะใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดงไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำและสีผสมอาหารสีแดงคนจนน้ำตาลละลายใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ผงโกโก้และผงฟูคนผสมให้เข้ากันแล้วนำเข้าแช่เย็น1ชั่วโมงเตรียมไว้ค่ะจากนั้นนำส่วนผสมที่ได้ปั้นเป็นก้อนกลมเรียงใส่ถาดนำเข้าแช่แข็งจนส่วนผสมทรงตัวเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้นำส่วนผสมคุกกี้ลงคลุกในส่วนผสมน้ำตาลไอซิ่งที่เตรียมไว้เรียงลงถาดอบแล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนาน15นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดคุกกี้ลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะ